ี้ก็มีข้อคิดดีๆอยู่นะครับคราวนี้น้องที่ตัดตาน้องต้องเชื่อใจคนที่น้องไว้ใจให้เขาทำทางน้องครับถ้าน้องไม่เชื่อใจอ่ะเพื่อนบอกให้เลี้ยวขวาแต่ว่าน้องแบบเลี้ยวซ้ายงานมันก็ไม่สำเร็จครับน้องน้องต้องเชื่อใจนะครับไม่ไหวคือการทำงานเป็นทีมครับแล้วก็การไม่เห็นแก่ตัวครับก็คือถ้าเราอยู่บนเก้าอี้แล้วอ่ะเราเอาแต่จะข้ามไปจุดหนึ่งโดยไม่สนใจเพื่อนร่วมทีมเราที่คนอื่นเขาจะข้ามไปไม่ได้ก็เห็นแก่ตัวต้องช่วยเหลือลูกทีมด้วยแล้วก็เป็นการวางแผนว่าเราจะทำยังไงว่าจะผ่านไปได้ทั้งหมดไปด้วยกันรับกันแล้วก็ผ่านอุปสรรคไปด้วยกันครับที่น้องเนี่ยร่วมแรงร่วมใจทำอะไรสักอย่างมันสำเร็จเป็นหนึ่งอย่างโดยที่ไม่รังเกียจกันเอาหน้าเข้าหากันไม่รังเกียจที่จะใกล้ชิดกับคนอื่นหรือว่าเพื่อนทำตกเราก็ไม่โทษใครครับที่เห็นน้องหลายคนก็สนุกสนานกันไม่มีใครโทษอะไรใครที่ก็ดีใจครับคือพี่อยากจะให้คนเนี่ยเชื่อใจกันด้วยกันนะครับน้องเกี่ยวกับการทำงานถ้าน้องยังอดทนในสิ่งเล็กไม่ได้น้องต่อไปภายหน้าให้น้องได้ทำงานใหญ่ครับน้องมีอุปสรรคอะไรเข้ามาน้องจะผ่านไปไม่ได้ครับน้องเกมนี้ก็เหมือนให้น้องอดทนการเชื่อใจในการในกลุ่มการทำงานครับน้องเพื่ออนาคตให้น้องได้ทำงานใหญ่ขึ้นมาน้องได้เชื่อใจกันรู้ไว้ใจเขาได้ครับน้องน้องจะได้ผ่านพ้นอุปสรรคได้ทั้งงานเราจะสำเร็จครับน้องแล้วก็ด้วยความเป็นหนึ่งนะครับน้องThank you.
ร้อยสำเนียงเสียงเพลงงดงามเป็นกฎเกณฑ์แห่งโลกนี้ที่ต้องมีความหลายหลากเพียงรอรวมด้วยความรักจะก่อเกิดโลกที่เราฝันไม่ว่าใครมาจากไหนไม่ใช่ปัญหามาเธอมาจะมาเชื่อมสัมพันธ์รักทุกชีวิตล้วนมีค่าเท่าเทียมกันแตกต่างเพื่อสร้างสรรค์ให้โลกสวยงามฉันและเธอต่างกันไม่สำคัญเท่าความรักจะก่อเกิดโลกที่เราฝัน